คลิปนี้พามาที่นครปฐมกับร้านขนมปังฟักทองที่อบใหม่สดๆพาสต้าก็ทำเส้นสดแล้วก็มีอาหารไทยอร่อยๆด้วยกับร้านบ้านกลางซอยนครปฐมค่ะเป็นร้านที่เพชรคิดถึงมากๆเลยถ้าหากมานครปฐมเผ็ดมากเหรอก็หิวแล้วค่ะทำซอสเองเลยค่ะทำซอสมะเขือเทศสดโอ้โหทำจากมะเขือเทศสดสดอร่อยมากแต่มันอร่อยมากแต่เพชรภูมิใจได้เลยว่าได้กินของโฮมเมดจริงๆโอ้ยนี่มันแบบเฟรชจริงๆทุกอย่างมันคือเนื้อฟักทองชิ้นใหญ่มากอย่างน้อย3ชิ้นที่แทรกอยู่ในขนมปังแผ่นโอ้โหโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากจริงๆก็คือตัวจะไหม้แล้วมันเป็นร้านที่เพชรได้กินตั้งแต่สมัยที่เพชรเคยมาทำงานอยู่ที่นี่นะคะขนมปังฟักทองเขาคือมันแบบยังตราตึงใจมากอะถ้ามาแล้วมันผมคืออยากมากินแต่คือบางทีเรามาถึงแล้วแบบมันรอนานเพราะเขาทำกันแค่2คนนะคะรอไม่ไหวทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยได้กินนะคะวันนี้ตั้งใจมาเลยค่ะเดี๋ยวโลเคชั่นจะแปะไว้ในคอมเมนต์ Facebook แล้วก็ในแคปชั่นของ YouTube นะคะทุกคนมาตามกันได้เลยอากาศร้านแบบชิลๆโคซี่มากๆเลยค่ะนี่นะคะด้วยความที่เป็นธุรกิจครอบครัวก็จะหากไม่พบพนักงานกรุณาสั่นกระดิ่งหรือโทรไปตามเบอร์นี้ได้เลยนี่เขามีกระดิ่งให้สั่นทุกคนสั่นกระดิ่งอันนี้นะคะถ้ามาแล้วไม่เจอใครเพราะพี่ๆเขาก็จะอยู่กันหลังครัวค่ะมีเป็นทางไปที่ครัวนะคะอ๋อนี่มีติดไว้ทุกโต๊ะเลยให้สแกน QR code ดูเมนูได้เลยแล้วก็สั่งอาหารชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าไม่พบพนักงานกรุณากดกริ่งมาแล้วก็ต้องสั่งขนมปังฟักทองทุกคนเอาทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วก็พาสต้าเฉวียนทูน่าผักอบชีสกุ้งทอดเกลือกับกุ้งทอดพริกขิงแล้วก็ไก่กลางซอยมา3คนแต่สั่ง6อย่างไหวเนาะไอบอกไหววันนี้เรายังไม่มีใครได้กินข้าวเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเขาไปถ่ายตอนที่คุณน้าเขาทำพาสต้ากับขนมปังกันนะคะบอกเลยว่าแบบโอ๊ยคิดถึงมากจริงๆร้านนี้คือกินตั้งแต่เขาเป็นร้านเล็กๆอ่ะใครมานครปฐมก็ฝากร้านนี้ด้วยนะทุกคนเขาชอบมากจริงๆไปค่ะอันนี้เส้นที่เราทำเสร็จแล้วเป็นสีเขียวด้วยค่ะทำจากผักขมนะคะคนอื่นเขาจะใช้ไข่อย่างเดียวแต่ที่นี่จะใช้ผักขมด้วยก็คือใช้แป้งเหมือนกับที่เขาทำกันคือแป้งเซมาลีน่าแต่ทางร้านกลัวว่ามันจะแข็งไปก็เลยเนี่ยค่ะหนูแอบจับได้ไหมอ่ะได้ค่ะชิ้นนี้ของหนูเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อมันแบบมันเด้งกับมันจะมีความค่ะแต่ถ้าเราใช้เซมาลีน่าเนี่ยเซมาลีน่ามันจะทำให้แป้งอ่ะไม่สับหนามันจะไม่ดูดน้ำไม่เหมือนแป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปเปิดร้านนี้มานานหรือยังคะหนูมากินนานมากมากแล้วอ่ะนานมากอ่ะยี่สิบโล15ปีไม่ต่ำกว่าที่เราสูตรนี่คุณน้าเอามาจากไหนอะคะอันนี้เหรอคะใช่ก็ตอนนั้นดู YouTube อะค่ะดูเหมือนไม่ใช่ YouTube หรอกมันเป็นเหมือนเคเบิลอะเคเบิลทีวีใช่ดูของเยอรมันโอ้โหสอนทำเส้นพาสต้าแล้วจำได้ว่ามันอร่อยมากค่ะแต่ตอนนี้อร่อยมากกว่าเดิมเพราะว่าใส่แป้งเซมาลีน่านี่รอชิมเลยค่ะถ้าลูกค้าสั่งก็คือคุณน้าก็ค่อยๆมาทำค่ะก็จะทำทิ้งไว้ระดับเดียวไม่ได้ว่าทำหมดก็ทำใหม่แต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราทำช้าก็โฮมเมดอะค่ะเพราะว่าทำคนเดียวใช่ไหมใช่ทำคนเดียวหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนหนูต้องโทรมาสั่งขนมปังฟักทองไว้ก่อนหนูค่อยมาไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มแบบว่าบางๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มันเหมือนผ้าห่มเลยอ่ะแอบจับนะใช่ค่ะได้ค่ะมันก็จะยืดหยุ่นยืดหยุ่นอ่ะมีความค่ะมันจะเป็นเหมือนผ้าแหละมันมีความอีลาสติกหน่อยๆจริงๆก็คือใบผักขมของแท้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะดีมากเลยค่ะผักขมเอาไปปั่นกับไข่มากเลยอันนี้เราก็รีดไปเรื่อยๆจนได้ความหนาที่ต้องการความหนาของเราจะตั้งอยู่ที่5เราจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆ
คุณนาเล่าให้หนูฟังอีกรอบหน่อยค่ะว่าทำไมตั้งชื่อว่าบ้านกลางซอยนะคะก็เพราะว่าเหมือนแบบว่าคนที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาบ้านแล้วเราก็มาทานอาหารที่ทานเหมือนบ้านอาหารที่ร้านจะเหมือนบ้านจะไม่เหมือนกับไปทานร้านอาหารเลยตั้งชื่อร้านว่าบ้านกลางซอยจริงเพราะว่าแบบรู้สึกอาหารที่นี่มันโหมมีมากเมนูมันไม่ใช่แต่น้องเพชรนะคะเคยทำอาหารไปให้ฝรั่งเขามาเป็นเพื่อนกับหลานสาวนะคะเขาทานแล้วเขาบอกว่าเขาทานแล้วเขาทำให้เขานึกถึงบ้านมันฟีลไลท์โฮมมากทั้งบรรยากาศทั้งอาหารทั้งรสชาติอ่ะเอาจริงๆเราตั้งใจมากตั้งใจในการทำร้านแบบนี้มากก็คือเปิดบ้านให้คนมาทานอาหารมากกว่าเพชรว่าเนาะเปิดบ้านให้คนมาทานนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะจะเป็นเส้นอย่างนี้ให้ลองเห็นดูนะแต่ว่าพอเราเอาลงหม้อแล้วอ่ะเราดึงเส้นปุ๊บมันจะหลุดออกจากกันค่ะมะเขือเทศสดนี่ก็ได้ที่ตรงนี้ทำซอสเองเลยค่ะนี่ทำซอสมะเขือเทศสดโอ้โหทำจากมะเขือเทศสดทำแบบอิตาลีเลยนะคะหอมมากใช่ขอบคุณค่ะได้ชิมซอสมะเขือเทศสดๆเลยนะคะหวานแบบออกมะเขือเทศใช่ไหมใช่ดีมากเราเก็บได้นานไหมคะนานค่ะอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องใส่สารอะไรเลยนะอันนี้จะอยู่ได้นานมากเพราะว่าเคี่ยวจนมันแบบว่าจนมันไม่มีน้ำอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าคุณน้าทำซอสเองด้วยอ่ะคือคิดว่าทำทุกอย่างทำเองหมดถึงได้แบบว่ามีเหมือนว่าทำไมทุกคนมองว่าเราช้าเนาะแต่เพชรภูมิใจได้เลยว่าได้กินของที่แบบว่าโฮมเมดจริงๆโอ้ยนี่มันแบบเฟรชจริงๆทุกอย่างคือแบบเรียกได้ว่าจะแทบจะออร์แกนิกปลูกเองได้คุณน้าปลูกแล้วใช่ไหมเลยที่เป็นขนมปังฟักทองแบบนี้ตั้งแต่ที่เคยกินมานะคะที่เขาจะมีเนื้อฟักทองเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในด้วยอบนานไหมคะไม่แน่ใจเรื่องเวลาต้องคอยส่งเอาอ๋อใช้ประสบการณ์นะคะการทำขนมปังอันนี้บอกไม่ได้ว่าบอกไม่ได้ไก่กลางซอยพิเศษยังไงอะคะชื่อร้านเลยซอยมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเฮิร์บเป็นใช้เฮิร์บฝรั่งนะมันจะเหมือนไก่เกาหลีแต่ว่ามันเป็นสูตรที่ทำเองนะคะต้องลองชิมต้องลองชิมเดี๋ยวให้น้องเพชรลองชิมแม่ต้องบอกเลยมันทำให้ซอสมันแบบกลมกล่อมมากค่ะจะเป็นเฮิร์บมีความเฮิร์บใช่ดูได้กลิ่นเฮิร์บขึ้นมาเลยออริกาโนอะไรพวกนี้ไหมคะใช่ได้กลิ่นขึ้นมาเลยหอมใช่ค่ะมีอบเชยมีออริกาโนเดี๋ยวจะแถมให้กินกิมจิน้ำน้ำเฮ้ยหนูก็อยากกินอาหารเกาหลีจ้าชอบกิมจิกันมากเลยค่ะกิมจิที่คุณน้าทำเองนะไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องมาขอคุณนาเอาวันนี้เหมือนไม่ได้มาร้านอาหารนะเหมือนมาบ้านคุณนาและโซ่พี่นิวเพื่อที่มาบุกว่าช่วยทำกับข้าวให้หนูกินด้วยค่ะเราแอบขอชิมขนมปังก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันอุ้งอกออกมาร้อนๆเลยอันนี้จะเป็นขนมปังฟักทองนะคะบอกเลยว่านี่คือรสชาติที่คิดถึงจริงๆคือตัวฟักทองในขนมปังทุกคนแค่ใช้ลิ้นดุลคือมันละลายไปเลยขนมปังมีความกรอบข้างนอกนะคะข้างในนุ่มมากแล้วก็หอมมากอ่ะคุณนาคือทำอาหารฝีมือไม่ตกอ่ะผ่านมาเป็น10ปีรสชาติก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะแบบโอ้ my god นี่แหละคือสิ่งที่ตามหาอร่อยอ่ะขนมปังอันเนี้ยถ้าเพจแนะนำนะคะก็ต้องกินที่ร้านหรือว่ามารับแล้วก็กินเลยมันอร่อยที่สุดที่สุดจริงๆตอนเนี้ยที่แบบมันกำลังร้อนๆแบบดีมากโอ้ยชิมทุกคนชิมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเนยกินเลยกินเลยกินเลยเป็นไงเนื้อ
้วปลาคอข้างในอ่ะมันมากเลยอ่ะมันละลายไปเลยอ่ะเผ็ดมากเหรอไม่เป็นไรเอาเอานี่แหละอร่อยหมูสั่นแห้งๆมันก็ยังคงความกรอบมาเต็มโต๊ะแล้วทุกคนเราก็มีสั่งเป็นพาสต้าเขียวหวานทูน่านะคะไก่กามซอยกุ้งพริกเกลือกากหมูผัดพริกขิงขนมปังสองแบบแล้วก็ผักขมอบชีสที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนะคะซึ่งบอกเลยว่าทำทีละจานจริงๆแล้วก็คุณน้าทำคนเดียวนะคะทุกคนอาจจะใช้เวลานิดนึงมากินแล้วบอกเลยว่าอย่าหัวร้อนแนะนำให้โทรจองล่วงหน้านะคะบอกเวลาที่จะมากินสั่งอาหารไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะเมื่อกี้กินขนมปังฟักทองไปแล้วนะคะยังมีขนมปังฟักทองอีกแบบที่มันเป็นเนยกระเทียมมาชิมกันไม่เคยเห็นที่ไหนทำแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันคือเนื้อฟักทองชิ้นใหญ่มากอย่างน้อย3ชิ้นที่แทรกอยู่ในขนมปังแผ่นโอ้โหโอ้โหหอมมากมันดีเหมือนเดิมเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองความขนมปังแล้วก็ฟักทองที่มันนุ่มละลายไปในปากนี่ก็มันที่สุดอ่ะจริงๆฟักทองมันเป็นผักที่เพชรไม่ค่อยชอบแต่เมนูเนี้ยทำให้เพชรชอบกินฟักทองอ่ะตั้งแต่เคยมากินอ่ะจริงๆมันหอมมากเลยอ่ะใช่ไหมอร่อยมากหอมมากอ่ะว้าโคตรดีอ่ะน้องอายบอกให้ชิมผักโขมอบชีสก่อนเครื่องคือแน่นมากแน่นจนจะล้นชามอ่ะผักโขมยังมาเป็นใบอยู่เลยนะคะก็จะมีเบคอนแล้วก็มีชีสอันนี้เรากินอาหารท่านไหนอ่ะหลายท่าเกาหลีไทยอันนี้อิตาเลียนไม่เป็นไรกินคนกันแต่มันอร่อยตัวผักโขมนุ่มมีความให้เคียงนิดหน่อยแต่ว่าตัวชีสแล้วก็ตัวซอสเครื่องที่หมักมาจัดจ้านดีงามมากเดี๋ยวขอเริ่มจากพวกพาสต้าผักโขมอะไรนี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปที่อาหารไทยนะคะแต่น้องคือไม่รอเผ็ดแล้วแล้วก็พาสต้าตามที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะว่าทำเส้นสดเลยนะคะที่ร้านเป็นเส้นสูตรของที่ร้านเองด้วยเราสั่งเป็นเขียวหวานทูน่าเส้นรสชาติจัดจ้านเลยจัดจ้านจริงๆหอมติดแกมมากตัวปลาทูน่าก็จะนุ่มๆนะคะส่วนตัวเส้นอ่ะเหมือนที่คุณน้าเขาบอกเลยว่ามันจะมีความนุ่มมันจะไม่ได้มีความกระด้างขนาดนั้นใช่เลยแล้วมันมีความหนามันมีความหนึบเคี้ยวง่ายมากหน้าตาพาสต้าอาจจะดูจืดๆแต่มันรสชาติไม่ตืดเหมือนหน้าตาเผ็ดเลยค่ะเป็นไงจ๊ะอายกำลังกินดีใช่ป่ะอร่อยอ่ะได้ละติดแกมนะติดแกมกับหมูกากหมูเมนูเด็กอร่อยมากแต่มันอร่อยมากใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าต้องสั่งกากหมูนะคะจากที่เมื่อกี้ได้ชิมมาแล้วตอนอยู่ในครัวอร่อยมากเมนูเด็กทุกคนแต่ก็อยากกินในวันนี้ขออนุญาตตัวเองนะคะโหอร่อยเลยนะว้าวเนี่ยกากหมูมันกรอบแบบมันไม่มีความเหนียวไม่มีความหืดเลยแล้วแบบโหมันแห้งมากน่าจะเป็นการเทคนิคการผัดเมื่อกี้ที่คุณน้าบอกเลยว่ามันต้องรอดูแกงให้ได้ที่แล้วค่อยใส่กากหมูถูกปะโอ้โหนี่มันเป็นแบบวันออฟเดอะเบสกากหมูพริกเกลือเลยนะไม่ใช่พริกเกลือกากหมูพริกแกงต่อไปมาลองไก่กลางซอยกันนะคะที่คุณน้าทำซอสเองด้วยเข้มข้นมากแต่รสชาติไก่ที่ไม่เคยกินที่ไหนอะมันไม่เหมือนไก่ทอดเกาหลีที่เคยกินเพราะว่าเขามีใส่เหมือนพวกเฮิร์บต่างๆเข้าไปเยอะมันจะมีความเหมือนฟิวชั่นมีความเผ็ดจากพริกเกาหลีแต่ว่ามีความหอมจากสมุนไพรต่างๆที่ใส่ลงไปพวกออริกาโน่น่าจะมีใบทามอะไรอย่างนี้ด้วยนะคิดว่าโรสแมรี่นี่เดานะคะเกลือพริกไทยต่างๆพี่ย่าเดี๋ยวค่อยมาตัดสินกันว่าใครชอบเมนูไหนที่สุดยากมากจริงอร่อยทุกอันเลยนี่เพชรก็พยายามสั่งเมนูจากที่เป็นเมนูแนะนำนะคะเมนูไฮไลท์ของเขาแต่เมนูหรือยังมีอีกเยอะมากนะอาหารจานเดียวก็มีขออนุญาตแกะกุ้งแป๊บเลยกุ้งทอดเกลือเขาจะมีเป็นซอสราดมาด้วยนะคะในที่สุดก็เจอเมนูที่ไม่เผ็ดละใช่จะบอกพี่เนี่ยหวานทานง่ายค่ะอร่อยเป็นไงคะดีไหมคะอร่อยแฮปปี้เวอร์มือนี้ขนมปังนี้เราก็จะขอกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปจี่กระทะที่บ้านหรือไปเข้าหม้ออบลมร้อนเอาติ่งก็ได้พาสต้าเหลือนิดหน่อยแล้วก็นิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยกากหมูคือดีมากแต่มันจานใหญ่มากเลยใช่แล้วกิมจิที่คุณอาทำมาให้ชิมก็คือหมดเกลี้ยง
อร่อยสุดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ชอบเมนูอะไรจ๊ะไอเราชอบใช่กากหมูแล้วก็กุ้งอร่อยทุกอันนะจริงๆไม่อยากเลือกเลยอ่ะแต่ถ้าที่ชอบที่สุดนะที่คิดถึงร้านเนี้ยก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวขนมปังฝักทองใช่แล้วก็ชอบดีมากอ่ะโอ้ก็กากหมูก็ประทับใจประทับใจทุกอย่างเลยวันนี้ชอบในความโฮมมี่แล้วก็โฮมเมดของที่นี่รสชาติมันอาจจะไม่ได้หรือหวาแบบร้านอาหารอะไรขนาดนั้นแบบเพราะว่าเหมือนเรามากินข้าวที่บ้านคุณน้ากับพี่มิวมากกว่าแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลละกันเวลามากินข้าวร้านเนี้ยเราชอบทั้งบรรยากาศแล้วก็ทุกอย่างอาหารวันนี้นะคะก็ผักผมอบชีส169บาทพาสต้าเขียวหวานทูน่า169บาทกุ้งทอดเกลือ129ไก่กลางซอย149กากหมู180ขนมปัง89บาทค่ะอันที่เป็นกระเทียมส่วนขนมปังฟักทองเลย79บาทค่ะก็โอเคเนาะเฮ้ยหนูว่าราคาถูกเลยนะจนน่าตกใจใช่ราคาอาหารมันดีแล้วก็บรรยากาศก็ดีใครมาโทรมาจองก่อนสั่งอาหารล่วงหน้าได้ดูเมนูอาหารในเพจ Facebook เขาได้นะคะฝากร้านบ้านกลางซอยด้วยนะคะเดี๋ยวโลเคชั่นต่างๆจะแปะไว้ในคอมเมนต์ Facebook แล้วก็แคปชั่น YouTube ให้ค่ะนี่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปไหนยังไม่แน่ใจแต่ว่ามีคลิปก่อนหน้านี้ที่ไปถ่ายมาอีกหลายร้านเลยเดี๋ยวตอนเอ็นสกรีนนะคะทุกคนเพจก็จะมีขึ้นแนะนำไว้ให้กดดูต่อกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย